ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทุกวันจันทร์แบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนเห็นหน้านานาเนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆในงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในสตูดิโอของเราหลายคนตั้งคำถามว่ามันคืออะไรผักชนิดนี้เป็นผักดองที่มาจากประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมมีชื่อเรียกว่าซีชวงฉายเจ้าผักตัวนี้เนี่ยเวลารับประทานเนี่ยเราจะเห็นในเทศกาลกินเจเยอะมากๆคือเขาจะเอาเจ้าผักตัวนี้ไปซอยเป็นแผ่นๆแล้วก็ผัดกับเห็ดหอมหรือถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะนิยมเอาผักตัวนี้ไปต้มกับกระดูกหมูหรือเอามาทำในซุปเสฉวนนั่นเองผักตัวนี้เป็นผักดองที่มีรสชาติเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะเวลาทานเข้าไปเนื้อก็จะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงซึ่งสำหรับนานาเนี่ยเป็นผักที่เป็นหนึ่งในเมนูโปรดของเราเลยล่ะแต่หลายคนเห็นผักเสร็จแล้วตกใจว่าโหถ้าได้มาเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามาทำยังไงนะแล้วปรุงยังไงให้เขาไม่เค็มจนเกินไปหรือไม่เผ็ดจนเกินไปวันนี้เรามาลงมือทำไปด้วยกันค่ะเวลาเอามาใช้งานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราต้องล้างเจ้าสีแดงๆออกให้หมดจนเป็นแบบนี้แช่น้ำทิ้งไว้1คืนก่อนใช้เอามาล้างอีกรอบนึงถึงสามารถนำไปใช้ได้วิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ลดความเค็มของผักซีชวงฉายของเราได้นั่นเองสูตรของนานาวันนี้จะเอาเจ้าผักดองของจีนตัวนี้ที่เรียกว่าซีชวงฉายมาทำเป็นเมนูซุปผักเสฉวนกันหลังจากล้างทำความสะอาดเขาจนกระทั่งสีแดงหมดแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแช่น้ำทิ้งไว้1คืนแล้วเราก็เอาผักดองของเราเนี่ยมาหั่นเนื้อข้างในของเขาเป็นแบบนี้นานาเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มอ๋อผักตัวนี้เองหรอไม่เคยรู้ชื่อมาก่อนเลยว่าเขาชื่ออะไรแต่เห็นแล้วก็พอคุ้นๆหลังจากหั่นเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราจะเอามาหั่นเป็นเส้นต่อสาเหตุที่ต้องแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีรสชาติที่เค็มจัดค่ะการแช่น้ำทิ้งไว้จะช่วยลดความเค็มของเขาได้แต่เนื้อของเขายังเหนียวแล้วก็อร่อยอยู่แน่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาเจ้าซีชวงฉายของเรามาทำเป็นซุปเสฉวนกันใช้ทัพพีของเราคนส่วนผสมเบาๆอีกรอบหนึ่งอุ้ยน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟได้เลยค่ะปกติแล้วเมนูนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะเสิร์ฟลงไปในชามใหญ่ๆแล้วก็ตักแบ่งกันบนโต๊ะแต่ว่าวันนี้ตักให้คุณผู้ชมคนเดียวเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ผัดกะเพรากระทะร้อนมาฝากค่ะวิธีทำนำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ไข่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่เต้าหู้ไข่ที่ทอดไว้ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักเต้าหู้ผัดกะเพราใส่กระทะร้อนโรยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะอ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ